ถือเป็นอีกความเปลี่ยนแปลงครั้งสำคัญของตูนิเซียเมื่อคาอิสไซเอ็ดประธานาธิบดีได้ตัดสินใจแต่งตั้งนัดลาบูเดนรอมฎอนขึ้นเป็นนายกรัฐมนตรีหญิงคนแรกในประวัติศาสตร์ชาติและยังดำรงตำแหน่งนี้เป็นคนแรกในกลุ่มประเทศอาหรับเมื่อ29กันยายน2564นัดลาวัย63ปีเป็นชาวไคโรอานจบการศึกษาปริญญาเอกด้านวิศวกรรมแผ่นดินไหวจาก École des Mines de Paris ในฝรั่งเศสและมีตำแหน่งทางวิชาการเป็นถึงศาสตราจารย์ด้านธรณีวิทยาที่โรงเรียนวิศวกรแห่งชาติกรุงตูนิสก่อนหน้านี้เธอได้รับแต่งตั้งจากกระทรวงการอุดมศึกษาและวิจัยด้านวิทยาศาสตร์ให้ดำเนินโครงการร่วมกับธนาคารโลกมีรายงานว่าในปี2554เธอได้ขึ้นมาเป็นอธิบดีรับผิดชอบด้านคุณภาพการศึกษาในกระทรวงการอุดมศึกษาจนล่าสุดเธอได้ถูกประธานาธิบดีแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งนายกรัฐมนตรีของประเทศแทนฮิซิมเมซีซีที่ถูกปลดเส้นวิกฤตโรคโควิด-19 ระบาดเมื่อปลายเดือนกรกฎาคมที่ผ่านมาหลังชาวตูนิเซียรวมตัวประท้วงขับไล่จนเกิดจลาจลเพื่อแสดงถึงความไม่พอใจในการแก้ปัญหาอันล้มเหลวแต่นั่นก็ทำให้ประธานาธิบดีเข้ามาควบคุมประเทศโดยอาศัยอำนาจตามรัฐธรรมนูญระงับการทำหน้าที่ของรัฐสภาชั่วคราวจนถูกรัฐสภาและฝ่ายค้านประณามว่าเป็นการยึดอำนาจซึ่งเมื่อสัปดาห์ที่แล้วไคส์ลั่นวาจาว่ารัฐบาลจะเป็นหน้าที่รับผิดชอบของประธานาธิบดีและตนเป็นคนเลือกหรือปลดคณะรัฐมนตรีขณะที่ตูนิเซียกำลังเผชิญวิกฤตผู้ป่วยโควิด-19 พุ่งสูงขึ้นและยังพบวิกฤตในการเงินสาธารณะหลังเศรษฐกิจที่ซบเซามานานถูกซ้ำเติมจากโรคระบาดและการต่อสู้ทางการเมืองที่เริ่มมีผู้ไม่พอใจต่อการยึดอำนาจนอกจากนี้รัฐบาลจะต้องทำงานอย่างรวดเร็วมากในการหาแรงสนับสนุนทางการเงินสำหรับงบประมาณและการชำระหนี้หลังจากการเจรจากับกองทุนการเงินระหว่างประเทศหยุดชะงักมานับตั้งแต่คาอิสยึดอำนาจบริหารโดยคาเอสอ้างว่าการแต่งตั้งนัชลาดำรงตำแหน่งนายกรัฐมนตรีหญิงครั้งแรกในประวัติศาสตร์ถือเป็นเกียรติสำหรับประเทศและสตรีชาวตูนิเซียและอ้างว่าเราจะดำเนินการยุติคอร์รัปชันและความวุ่นวายที่ครอบงำสถาบันต่างๆของประเทศเราเสียเวลามามากแล้วแต่ทว่าณนาทีนี้ที่อำนาจของประธานาธิบดีมีอย่างล้นเหลือก็ทำให้บทบาทของนายกรัฐมนตรีถูกจับตาว่าจะยังคงมีความสำคัญเหมือนรัฐบาลชุดก่อนๆหรือไม่